สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเค้าเซ็นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้หยิบเล่มนี้มาฝากทุกท่านเลยค่ะเชื่อสิฉันทำได้เล่มนี้นะคะเขียนโดยลูอิสเฮค่ะแปลโดยเจนจุราเสรีโยธินนะคะจากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กส์ค่ะเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่บอกเทคนิคการใช้พลังของคำยืนยันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทั้งความคิดแล้วก็คำพูดของคนเราเนี่ยมันเปี่ยมไปด้วยพลังค่ะถ้าเราคิดหรือพูดอะไรออกมาซ้ำๆเนี่ยเราจะเชื่อในสิ่งนั้นแล้วความเชื่อนั้นเนี่ยมันก็จะบันดาลให้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเกิดเป็นจริงขึ้นมานะคะยิ่งถ้าเป็นความคิดหรือคำพูดในเชิงบวกเนี่ยนะคะมันก็จะนำผลบวกมาให้เราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพเรื่องความรักนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องงานค่ะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเป็นไสยศาสตร์เวทมนต์แต่อย่างใดค่ะมันเป็นทักษะที่เราสามารถฝึกฝนได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำพูดยืนยันเชิงบวกใน8เรื่องของชีวิตที่สำคัญดังต่อไปนี้ค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องสุขภาพก่อนที่เราจะพูดนะคะเกี่ยวกับสุขภาพของเราเนี่ยเราจะต้องรู้สึกซะก่อนค่ะรู้สึกพึงพอใจกับร่างกายของตัวเองซะก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะขอบคุณร่างกายของตัวเองที่มันแข็งแรงนะคะรักชีวิตของตัวเองการคิดแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยอยากกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ค้นหาวิธีการใหม่ๆเพื่อทำให้สุขภาพเราเนี่ยดูดีขึ้นแล้วก็เราก็จะดูแลร่างกายด้วยความรักนะคะข้อที่2เรื่องการให้อภัยถ้าอยากให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขนะคะก็จงปลดความทุกข์ออกจากใจไม่ไปยึดติดกับอดีตนะคะให้อภัยเรื่องราวต่างๆนะคะให้อภัยทุกคนที่เคยทำให้เราเจ็บปวดค่ะเพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยสามารถพูดกับตัวเองได้ว่าเรากำลังมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับจิตใจแล้วก็กำลังเดินหน้าสู่ปัจจุบันและอนาคตอย่างมีความสุขค่ะข้อที่3นะคะเรื่องความมั่งคั่งวิธีคิดที่จะนำความมั่งคั่งมาสู่ตัวเราได้เนี่ยก็คือการคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สมควรจะได้รับเงินทองและก็ความมั่งคั่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรเนี่ยเราก็จะได้รับคำชื่นชมแล้วก็ค่าตอบแทนที่ดีอยู่เสมอค่ะข้อที่4เรื่องความคิดสร้างสรรค์ถ้าเราอยากจะมีความคิดสร้างสรรค์นะคะก็ให้เราคิดย้ำๆแล้วก็พูดกับตัวเองบ่อยๆว่าเรากำลังทำสิ่งใหม่ๆทุกวันหรืออย่างน้อยๆก็กำลังทำสิ่งที่มันแตกต่างจากวันก่อนเพราะเราเป็นคนพิเศษที่พร้อมจะสร้างสรรค์แล้วก็กำลังทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมค่ะข้อที่5เรื่องความสัมพันธ์และความรักก่อนอื่นนะคะเราจะต้องสร้างความมั่นใจจากภายในเนี่ยว่าเราเป็นคนที่สมควรได้รับความรักอย่างเต็มเปี่ยมค่ะเพราะเรามีคุณค่าที่จะได้รับความรักและตอนนี้พลังแห่งความรักก็อยู่รอบตัวเราค่ะข้อที่6ค่ะเรื่องความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าเราจะกำลังเจออุปสรรคในหน้าที่การงานยังไงก็ตามนะคะขอให้คิดและพูดกับตัวเองในเชิงบวกเอาไว้เสมอว่าข้อจำกัดเนี่ยมันคือโอกาสที่จะทำให้เราเติบโตนะคะและเราก็จะใช้ข้อจำกัดนี้ล่ะค่ะเป็นบันไดไต่ไปสู่ความสำเร็จค่ะข้อที่7ค่ะเรื่องการมีชีวิตที่ผ่อนคลายวิธีการพูดกับตัวเองในเรื่องนี้ก็คือว่าให้เราคิดก่อนนะคะว่าเราเนี่ยสามารถสร้างโลกที่ปราศจากความเครียดให้กับตัวเองได้ค่ะแล้วก็พูดกับตัวเองว่าเราจะปล่อยวางความเครียดความสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างลงชีวิตไม่ได้ซับซ้อนชีวิตเป็นเรื่องง่ายค่ะข้อที่8ค่ะเรื่องความภูมิใจในตัวเองนะคะข้อนี้เขาบอกว่าให้เราคิดและมั่นใจในตัวเองว่าเรากำลังใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือจะปกป้องแล้วก็นำทางชีวิตเราไปสู่สิ่งที่ดีอย่างแน่นอนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือ8เรื่องสำคัญที่ผู้เขียนเขาได้บอกเอาไว้ในเล่มค่ะเล่มนี้นะคะดีตรงที่ว่าเขามีประโยคตัวอย่างเอาไว้เยอะแยะเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้เราเนี่ยเลือกหยิบมาใช้พูดกับตัวเองนะคะรับรองเลยค่ะว่ามันจะต้องมีประโยคไหนประโยคนึงนะคะที่โดนใจแล้วก็เหมาะสมกับเราอย่างแท้จริงค่ะผู้เขียนนะคะเขาคาดหวังให้หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนตัวช่วยชั้นดีในยามที่เราหมดไฟหรือเริ่มท้อใจค่ะเพราะข้อความในเล่มเนี่ยนะคะมันจะช่วยจุดประกายให้เราเนี่ย
ลุกขึ้นมาเปิดประตูบานใหม่ให้กับตัวเองค่ะเพื่อรับเอากระแสพลังบวกเนี่ยนะคะให้หลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตและเราก็สามารถก้าวออกไปหาความสำเร็จที่รออยู่ภายนอกประตูนี้ได้ค่ะเพื่อให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองอย่างลึกซึ้งเชื่อสิคะว่าเราทุกคนสามารถทำได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ